พี่เนตก็จะมาแชร์เมนูใหม่ๆค่ะที่เราใช้ซอสอะโวคาโดเราจะมาทำเป็นกาแฟอะโวคาโดแล้วก็มาทำเป็นชาไทยอะโวคาโดกันด้วยเนาะสวัสดีค่ะพี่เนตเรนเทลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะพี่เนตก็จะมาแชร์เมนูใหม่ๆค่ะที่เราใช้ซอสอะโวคาโดที่เราทำเอาไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูวิธีการทำซอสอะโวคาโดของพี่เนตนะคะไปดูที่คลิปที่แล้วได้เลยค่ะพี่เนตแชร์ไว้ค่ะทำง่ายมากแล้วก็อร่อยมากนะคะเป็นเมนูสุขภาพที่บอกเลยค่ะว่าคือเมนูนี้ควรทำติดบ้านเอาไว้ได้เลยค่ะหรือว่าทำขายติดร้านไว้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันง่ายมากแล้วมันอร่อยมากจริงๆค่ะในคลิปที่แล้วนะคะพี่เนตก็ได้มาเป็นซอสอะโวคาโดแบบนี้นะคะแล้วก็ทำเป็นเมนูนมสดอะโวคาโดไปเรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้ค่ะพี่เนตก็เลยว่าเราทำซอสอะโวคาโดไว้แล้วเนี่ยค่ะเราก็ควรจะมีแบบหลากหลายเมนูไว้ในร้านของเรานะคะพี่เนตก็เลยว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเป็นกาแฟอะโวคาโดแล้วก็มาทำเป็นชาไทยอะโวคาโดกันด้วยเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันก่อนเลยค่ะพี่เนตก็มีวัตถุดิบง่ายๆแค่นี้เลยนะคะไม่ต้องมีเยอะเลยก็คือ1มีซอสอะโวคาโดนั่นเองค่ะ2นะคะพี่เนตก็จะมีนมสดรสจืดนะคะก็ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำกาแฟแล้วก็จะทำชาไทยเนาะวันนี้เราแชร์เป็นสูตรแก้ว16ออนนะคะถ้าใครอยากได้22ออนยังไงก็คอมเมนต์บอกมานะคะพี่เนตขอแชร์เป็นสูตรมาตรฐานก่อนนะคะก็คือ16ออนนะคะก็สำหรับกาแฟนะคะวันนี้พี่เนตขออนุญาตชงง่ายๆนะคะด้วย เครื่องชงกาแฟแคปซูลค่ะแล้วก็เผื่อใครทำที่บ้านจะได้มีความรู้สึกว่ามันดูไม่ห่างไกลในการทำอะไรเงี้ยนะคะก็เราใช้กาแฟแคปซูลพี่เนตใช้เป็นกาแฟคั่วเข้มหน่อยนะคะคือใช้เป็นเบอร์5อราบิก้า 100% คั่วเข้มเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะชงกาแฟกันนะคะก็คือ1ถ้วยนะคะแคปซูลแค่1ถ้วยเท่านั้นค่ะพี่เนยอยากได้เป็นคือไม่ได้อยากให้แบบความกาแฟเข้มมากนะคะก็ถ้าเปรียบเทียบใครที่ไม่ได้ใช้เป็นแบบเครื่องชงที่เป็นแบบใช้กาแฟแคปซูลอย่างเงี้ยก็คือใช้กาแฟ1ช็อตนะคะแล้วก็แต่ถ้าใครอยากได้กาแฟเข้มจะใช้เป็นกาแฟ2ช็อตก็ได้ไม่ว่ากันเนาะอ่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยพี่เนยก็จะทำนะคะอันนี้ก็คือเป็นกาแฟแคปซูลแบบเนสเปรสโซ่นะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็ใช้เป็นอะแดปเตอร์ตัวนี้นะคะนี่ค่ะสำหรับตัวใส่เนสเปรสโซ่อันนี้นะคะเราใช้อะแดปเตอร์ตัวนี้นะคะสำหรับใส่เป็นตัวแคปซูลเนสเปรสโซ่แบบนี้นะคะนี่ค่ะแต่จริงๆของ Oriental Coffee นะคะอ่ะโอเคค่ะใส่ลงไปแค่นี้เลยนะคะแล้วเราก็ใส่ไปเลยพี่เนยอยากได้น้ำกาแฟนะคะออกมาสักประมาณ30 ml หรือว่า1ออนนะคะพี่เนยก็กดเลยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะถ้าใครที่ใช้เป็นเครื่องชงกาแฟนะคะก็คือกาแฟ1ช็อตแล้วก็กดน้ำกาแฟออกมา1ออนนะคะเท่านั้นเลยแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้เข้มๆนะคะจะใช้เป็น2ช็อตก็ได้ไม่ว่ากันนะคะก็ปรับเอาตามสไตล์ที่เราอยากจะเสิร์ฟลูกค้าเลยหรือว่าที่เราอยากจะดื่มเลยนะคะนี่ค่ะกาแฟมาแล้วมันง่ายนะคะเวลาเรามีเครื่องชงแคปซูลคือไม่ใช่อะไรนะคะคลิปนี้ความขี้เกียจไม่ได้ขี้เกียจเปิดเครื่องใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะได้มาเรียบร้อยค่ะกาแฟนะคะ1ช็อต1ออนนะคะหอมหอมโอเคต่อไปค่ะเดี๋ยวเราทำน้ำชาไทยกันไว้ด้วยเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาตอนเราผสมเมนูค่ะมันจะได้ผสมทีเดียวเนาะจบไปเลยสำหรับชาไทยนะคะวันนี้พี่เน่ใช้เป็นผงชาไทย 100% นะคะแต่ถ้าใครที่แบบชงเป็นน้ำชาเบสชาไว้ก็คือใช้ของเต็งได้เลยนะให้เข้าใจตรงกันนะคะสำหรับชาไทยนะคะพี่เน่จะใช้น้ำร้อนอยู่ที่ประมาณ45 ml นะคะหรือว่าประมาณออนครึ่งนั่นเองค่ะเยอะกว่ากาแฟนิดนึงเนาะเสร็จแล้วค่ะผงชาไทยนะคะใช้แค่ช้อนชาเดียวค่ะ2กรัมเท่านั้นนะคะไม่ต้องใช้เยอะนี่นะคะ2กรัมแค่นี้ก็เข้มแล้วค่ะพี่เนยใส่เลยเพราะนั้นถ้าหากว่าใครที่แบบว่ามีน้ำชาเป็นเบสชาไว้นะคะก็ไม่ต้องคิดเยอะค่ะก็คือเทมาเลยออนครึ่งเท่านั้นเองนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ช้อนคนได้เลยค่ะนี่นะคะคนนิดเดียวน้ำชาเราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะพี่เนก็ได้น้ำกาแฟกับน้ำชาไทยมาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาทำเมนูกันค่ะแก้ว16ออนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มนะคะโดยที่พี่เน่เนี่ยค่ะก็คือจะใช้เป็นซอสอะโวคาโดนะคะเราจะใส่ไปอยู่ที่ประมาณ60กรัมนะคะพี่เน่ก็บีบเลยเนาะบีบเลยเราต้องใช้ขวดแบบนี้นะคะขวดที่แบบเขาสามารถที่จะบีบได้นะคะแบบนี้60กรัมนะคะเกิน1กรัมไม่เป็นไรนี่นะได้มาเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวบีบ2แก้วเลยเนา
60กรัมนะคะเรียบร้อยนะคะซอสอะโวคาโดค่ะที่60กรัมนะคะ2แก้วค่ะค้อนนิดนึงนะคะหรือว่าไม่งั้นก็คือเอาช้อนนะคะนี่ค่ะมาทำให้เรียบๆหน่อยนะคะเรียบๆหน่อยชิบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เน่จะใส่น้ำแข็งมารอเลยค่ะ2แก้วแก้วแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นเมนูกาแฟอะโวคาโดกันก่อนค่ะพี่เน่ก็จะเทนมสดรสจืดนะคะก็ยี่ห้ออะไรก็ได้เนาะใช้นมสดรสจืดที่4ออนนะคะเทลงมาเลยนี่นะคะ4ออนก็คือเต็มแก้วนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็เทใส่แก้วได้เลยนะคะเทไปเลยกาแฟอะโวคาโดนะคะเราก็จะท็อปหน้าด้วยช็อตกาแฟของเราที่เราทำมาเอาไว้นะคะก็ใครทำ1ช็อต1ออนหรือว่า2ช็อต2ออนก็เทตามที่แบบว่าที่เราทำไว้ได้เลยนะคะชอบเข้มมากเข้มน้อยนะคะเทได้เลยค่ะแช่เรียบร้อยค่ะเป็นไงบ้างคะนี่กาแฟอะโวคาโดน่ากินเนาะอาจจะมีความแบบว่าใครอยากจะบีบอะโวคาโดเพิ่มอะไรก็แล้วแต่หรืออยากจะเสิร์ฟแบบว่ามีความวางอะโวคาโดท็อปข้างบนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้เพื่อความสวยงามนะคะแต่พอดีอะโวคาโดพี่เน่หมดแล้วนะคะก็ได้แค่นี้ นะคะอ่ะโอเคอันนี้เป็นกาแฟอะโวคาโดนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูชาไทยอะโวคาโดกันบ้างนะคะสำหรับชาไทยอะโวคาโดค่ะเมื่อกี้พี่เน่ใส่อะโวคาโดไปเรียบร้อยแล้วที่60กรัมใช่ไหมคะแต่ว่าจะสังเกตเห็นไหมคะพี่เน่ใส่น้ำแข็งมาไม่เต็มแก้วเพราะอะไรคะเพราะว่าเราอยากจะมีความแบบมีลูกเล่นกับเขานิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มซอสอะโวคาโดลงมาอีกนิดนึงนะคะพี่เน่ก็มีความแบบว่าเพิ่มความน่าทานของแก้วเข้าไปค่ะนี่นะคะโรยซอสลงมาแบบนี้ค่ะก่อนนี่ชิปนี่แล้วเราก็ตามด้วยนมสดนะคะรสจืดค่ะที่4ออนเหมือนกันนะคะสำหรับบางคนนะคะเดี๋ยวพี่เน่ให้เป็นอีกเคสหนึ่งละกันค่ะสำหรับบางคนนะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าแบบอุ๊ยมันหวานน้อยไปอ่ะเมนูเนี้ยคือมันสุขภาพเกินไปนะคะพี่เน่แนะนำว่าให้เราเนี่ยค่ะก็คือเพิ่มน้ำเชื่อมมาที่นมสดนะคะถ้าใครอยากจะแบบหวานมากหวานน้อยนะคะเพิ่มน้ำเชื่อมมาผสมกับนมสดนะคะแล้วก็ค่อยก่อนที่เราจะเทลงไปอย่าลืมนะเพราะบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าจริงๆเมนูเนี้ยไม่ได้หวานมากนะคะเพราะว่าเราได้ความหวานมาจากน้ำผึ้งอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้หวานมากไม่ถูกใจหลายๆคนแต่ว่าทีนี้พอเป็นสายเฮลตี้องจิมพี่เน่เลยไม่ได้อยากจะแชร์ที่สูตรหวานมากก็ถ้าใครอยากจะเพิ่มหวานนะคะสามารถจะเพิ่มเป็นนมผสมหรือเพิ่มเป็นน้ำเชื่อมได้นะคะกับนมสดอันเนี้ยนะคะเพิ่มไปผสมนมสดแล้วค่อยเทลงมาเข้าใจตรงกันเนาะถ้างั้นเสร็จแล้วนี้เดี๋ยวพี่เน่ไปเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วค่ะน้ำแข็งเต็มแก้วมาแล้วนะคะทีนี้เราก็เอาชาเนี่ยค่ะน้ำชานะคะเทตามลงไปได้เลยค่ะโอ้ย6ไม่เคยมีคลิปไหนที่ไม่6นะคะโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะเป็นไงน่าทานเนาะโอ้หน้าตาดีๆอ่ะนี่นะคะกาแฟอะโวคาโดแล้วก็ชาไทยอะโวคาโดค่ะตอนนี้ก็หน้าตาน่าทานแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันดีกว่าค่ะแต่พี่เท่บอกไว้ก่อนนะคะนี่เตือนก่อนเลยค่ะคำเตือนคือสูตรนี้ไม่ได้หวานมากนะคะมาชิมกันเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะแต่ว่านี่จำได้ไหมคะพี่เน่ทำซอสอะโวคาโดเอาไว้นะคะที่เราใส่กระปุกไว้เพื่อบางคนมีความรู้สึกว่าอยากจะให้มีความแบบว่าเสิร์ฟให้มีความแบบอะโวคาโดนะคะนี่เราสามารถเสิร์ฟแบบนี้ได้เลยนะนี่ลองดูนะเอาตรงนี้แล้วกันนี่นะคะเห็นไหมคะมีความแบบให้ลูกค้าได้แบบว่าลิ้มรสอะโวคาโดของเรานะคะนี่ที่ตั้งแต่แบบฝาแก้วเลยว่างั้นนี่เราสามารถเสิร์ฟแบบนี้ได้นะคะนี่เลยอยู่ดีๆก็คิดได้นะคะเดี๋ยวมาชิมดีกว่ามาชิมกันค่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่กาแฟอะโวคาโดก่อนเลยนะคะเอาจริงพี่เน่เพิ่งคิดได้เมื่อกี้นะคะชอบความที่แบบว่าเรามีซอสอะโวคาโดให้ลูกค้าแบบคือได้จิ้มกินเล่นอะเพราะมันอร่อยมากบอกเลยว่ามันอร่อยมากนะคะมาจบที่กาแฟอร่อยอะองจริงอันนี้พี่เน่ถือว่าไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าจืดไปนะอันนี้คือแบบสำหรับพี่คือเพอร์เฟกต์อร่อยมากนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราคนก็ได้นะหรือบางคนอยากจะแบบว่าอารมณ์แบบตักอะโวคาโดกินอะไรอย่างงี้ก็ได้เนา
เดือดแต่นี่คือกาแฟแบบเบาๆนะคะเพราะว่าใช้แค่ช็อตเดียวก็ลองปรับกันดูได้นะคะเราอยากได้กาแฟเด่นก็ใส่ไป2ช็อตนะคะตอนนี้คือแบบโอคาโดคือดีมากคุยชอบอ่ะทำไมเราทำซอสโอคาโดอร่อยขนาดนี้วะเนี่ยพอเป็นชาไทยมันก็อร่อยแบบนึงคือมันจะได้แบบความหอมชาไทยอะไรเงี้ยเข้ามานะคะนี่แต่ชอบแบบความแบบลูกค้าสามารถตักซอสโอคาโดกินได้เงี้ยทำเลยค่ะอันนี้บอกเลยทำง่ายแล้วเราก็ทำแบบขายให้แบบมีราคาหน่อยนะคะเพราะว่าโอคาโดคือต้นทุนสูงหน่อยเนาะกับน้ำผึ้งนะคะแต่พี่เน่เชื่อว่าใส่สุขภาพอะค่ะเขาพร้อมจ่ายเพราะว่ามันอร่อยจริงๆแล้วมันก็ดีกับสุขภาพด้วยนะคะอ่ะโอเคเรียบร้อยค่ะอันนี้คือชาไทยอร่อยนะเลยโพสก็คือหอมชาไทยค่ะแล้วก็หวานกำลังดีสำหรับพี่นะถ้าใครที่อยากจะได้หวานกว่านี้อย่าลืมนะไปเพิ่มตรงนมเอานะคะผสมน้ำเชื่อมหรือนมผสมให้เข้ากันแล้วก็ค่อยเทลงมาค่ะตอนนี้คืออร่อยแล้วสำหรับพี่เน่คืออันนี้คือแก้วนี้ซื้อต่ออีกแน่นอนนะคะโอเคก็มาแชร์ให้นะคะกับเมนูกาแฟอะโวคาโดแล้วก็ชาไทยอะโวคาโดค่ะไปลองทำกันดูนะคะทำแล้วชอบไม่ชอบยังไงนะคะมาคอมเมนต์บอกกันด้วยเนาะหรืออยากจะมาแชร์ความรู้เรื่องอะไรเมนูแบบไหนบอกมาค่ะเดี๋ยวพี่เน่จะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel กระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่พี่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะวันนี้ค่ะชาไทยอะโวคาโดแล้วก็กาแฟอะโวคาโดค่ะอยากให้ไปลองทำกันจริงๆเลยค่ะอร่อยมากๆค่ะขอบคุณมากที่ติดตามนะคะแล้วมารอดูกันต่อไปนะคะว่าซอสอะโวคาโดนี้เนี่ยพี่เน่จะมาทำอะไรได้อีกนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ